เริ่มต้นขอดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะครับของโลกก่อนแล้วกันนะครับให้เราเห็นภาพรวมของทั้งโลก217ประเทศทั่วโลกนะครับมีผู้ติดเชื้อรวมกันทั้งสิ้น144,431,869รายนะครับติดเชื้อรวมกันทั้งโลกภายในวันเดียวนะครับ889,77เกือบครึ่งหนึ่งของวันนี้ครับอยู่ที่ประเทศอินเดียครับ อินเดียเนี่ยมีผู้ติดเชื้อวันเดียวสูงสุดถึง315,800รสองรายระบบสาธารณสุขของเขาแย่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับอเมริกา65,000ฝรั่งเศส3 4 0 0 0นะครับอิตาลี1 3 0 0 0สสเปน10,000เยอรมัน27,000นะครับอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมเห็นโดย ภาพรวมนะครับว่าตัวเลขของโลกสถานการณ์เป็นอย่างไรของเอเชียของเรานะครับก็ไม่น้อยเลยครับเอเชียที่ดูดีขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าถ้าดูจากของประเทศฟิลิปปินเนี่ย9,002ผู 9, 2, ้ติดเชื้อใหม่นะครับญี่ปุ่นนี้ตัวเลขมาอยู่ที่4,342เพิ่มมาอีกครั้งหนึ่งมาเลเซีย2,340นะครับเกาหลีใต้นี้เพิ่มขึ้นมานะ เป็น731จีน21สิงคโปร์15กัมพูชา303เวียดนาม6แล้วก็ประเทศไทยของเราก็คือแถบสีเหลืองนั่นแหละครับ1,470รายครับคุณผู้ชมครับนี่คือตัวเลขของโลกแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมนะครับ วันนี้คุณหมอทวีสินนะครับได้ชี้แจงถแถลงข่าวนะครับผมอยากให้ฟังจากคุณหมอโดยตรงนะครับว่าถึงจํานวนผู้ติดเชื้อวันนี้แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะครับที่ไปที่มาเป็นอย่างไร